ติดหนึ่งในท็อปเบลล่ารานีสร้างมูลค่าสื่อกว่า23ล้านหลังบินลัดฟ้าดูแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งล่าสุดค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนในคุณจะต้องรู้จักเธอแน่นอนค่ะสาวเบลล่ารานีกลับมาใช้ชีวิตเป็นโสดอีกสักระยะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เองเธอก็ปังไม่ไหวแล้วค่ะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีการเข้าร่วมชมแฟชั่นวีคนะคะเป็นฟูลวินเทอร์2023ค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงที่เพิ่งจะจบไปช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแบรนด์แฟชั่นวีคแบบว่าลักชัวรี่ระดับแถวหน้าของวงการเลยล่าสุดนี้มีรายงานเพจฟอร์มที่เก็บสถิติและวัดผลการเคลื่อนไหววงการแฟชั่นบนโซเชียลค่ะปรากฏว่าภาพของสาวเบลล่ารานีเนี่ยเป็นหนึ่งในคนดังของโลกไปแล้วที่ได้รับความสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ